ครับทีนี้ก็มาดูลายมือพร้อมกับตอบคำถามของเจ้าของมือด้วยนะครับว่าจะหมดหนี้หมดสินไหมและก็สาเหตุอะไรที่ทำให้มีหนี้สินเยอะแล้วก็วาสนาโดยรวมจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือคำถามและสิ่งที่เจ้าตัวเขาอยากรู้นะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่ในมือที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือเส้นหนี้สินนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดที่สีน้ำเงินขีดไว้ให้ดูเนี่ยนะครับก็คือเส้นหนี้สินนะครับเห็นครับก็คือเนี่ยสินในเส้นหนี้สินนะหนี้สินที่ตัวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ในเนินหลักฐานนะติดกับเส้นชีวิตเพราะนี่คือจะแนวของเส้นนะครับเส้นที่ขีดมานี้นะเข้ามานี้นะครับเรียกว่าเมื่อมีหลักฐานมีจิตการเป็นของตัวเองขึ้นมามันก็จะก่อหนี้ขึ้นมาด้วยอันนี้คือมันเป็นโค้ดระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าเจ้าตัวจะมีหนี้มีสินนะครับส่วนสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่นะครับในจุดนี้นะมันจะมีประมาณนี้นะครับเป็นเส้นอย่างนี้ก็คือจะเป็นจิตการที่อยู่นะครับเป็นแนวของที่ตั้งของจิตการเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆติดอยู่ข้างถนนนะก็คือจุดนี้นะครับส่วนในมือนี้ก็มีเส้นเด่นๆนะก็คือเส้นวิ่งเต้นแล้วก็เส้นวาสนาที่เกิดจากจุดนี้ลากขึ้นมานี้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นแนวของเส้นวิ่งเต้นนะครับเป็นแนวของเส้นวิ่งเต้นนะครับนั่นบ่งระบุหมายความว่าคนคนนี้จะมีหน้าที่การงานอะไรที่มันเกี่ยวกับการวิ่งเต้นติดต่อเกี่ยวกับยานพาหนะมีรถมียานพาหนะใช้ก็คือในตัวของเส้นวิ่งเต้นนี่อาชีพที่ทำก็คือขายประกันเกี่ยวกับรถยนต์นะครับมันก็เลยโชว์เส้นวิ่งเต้นขึ้นมาไว้ชัดเจนเลยนะครับมันก็ต้องติดต่อหาลูกค้านั่นแหละส่วนเส้นวาสนานะเป็นเส้นวาสนาที่ขึ้นจากที่ลาบลำบากในมือซ้ายนี่นะครับก็คือประมาณนี้แล้วก็จะมีเส้นมาต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งนี่ก็คือแนวของเส้นวาสนานะครับเรียกว่าวาสนาสร้างตัวขึ้นมาด้วยความยากลำบากก่อนจุดที่มันขาดในจุดนี้เรียกว่าจุดเปลี่ยนช่วงนึงอาจจะลำบากทำงานอะไรมาก็ไม่รู้ช่วงนี้ทำงานที่มันลำบากมาก่อนนั่นแหละพอเข้า28 29ขึ้นมานี่จึงมาทำอาชีพตัวปัจจุบันนี้คือขายประกันเกี่ยวกับรถนี่ก็คือน่าจะเป็นเส้นนี้แหละลากเข้ามานี่และใกล้ๆกันนะพอซูมเข้ามาแล้วมันจะมีเส้นวาสนาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ดูแนวของเส้นแล้วมันน่าจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะวิ่งน้ำหนักถ่วงลงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเสียหายอยู่ถ้าเป็นเส้นวิ่งถ่วงลงไม่ดีเหมือนเส้นที่วิ่งขึ้นทั้งหมดที่จะไล่ให้ดูก็คือให้เห็นว่าต้นทุนของเส้นวาสนาก่อนแล้วที่สำคัญก็คือเส้นวาสนาขึ้นมาแล้วเนี่ยข้างบนนี่นะครับมันจะมีเส้นนี้ลากขึ้นมามันคดเห็นไหมมันคดสายแล้วก็ลงในช่องหมดเปลืองอันนี้เสียวาสนาแบบนี้มันหมดเปลืองได้มาแล้วก็มีตัวที่จะต้องจ่ายหมดเปลืองนะครับไปอยู่เสมอและที่สำคัญนะครับบริเวณนี้สังเกตดูนะเนี่ยมันจะเป็นเกาะเล็กๆเป็นเกาะลักษณะเกาะเล็กๆนี่หมายถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไปไม่รอดกับสิ่งที่เขาถามมานั่นแหละว่ากิจการที่ทำมาเนี่ยจะไปรอดไหมคำตอบตัวนี้ก็คือมันมีโอกาสที่จะไปไม่รอดสูงนะครับเพราะว่าเส้นมันวาสนามันเสียจุดนี้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็มีเส้นวิ่งย้อนลงในตำแหน่งของแล้วก็เป็นเกาะนะเป็นเกาะติดแล้วก็เส้นโคตรสายๆนี่ไม่ดีนะครับเส้นวาสนาโคตรสายเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจรักครอบครัวครับทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะพอแนวของลักษณะของตัวเส้นเนี่ยมันจะโค้งลงมาแบบนี้
แล้วก็จะมีเส้นฉีกขึ้นนี่คือเป็นแนวลักษณะของอารมณ์จริงจังส่วนเส้นอาทิตย์นะครับเป็นเส้นอาทิตย์ที่ดีไหมเส้นอาทิตย์ดูจากแนวเส้นก็มันก็เหมือนจะเป็นเกาะเล็กๆติดอยู่ข้างในเส้นอีกทีหนึ่งนะดูเหมือนดูก็เหมือนมีคล้ายส่วนเป็นเกาะดูอีกทีมันก็เหมือนสามเหลี่ยมหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉีดให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะแนวมาแบบไหนนะนี่คือต้นเส้นของเส้นอาทิตย์ก่อนนะครับเส้นหนึ่งแล้วก็นี่อีกเส้นหนึ่งจะมาแบบนี้มันจะชัดไหมเนี่ยดูใหม่นะครับมีอีกเส้นหนึ่งเส้นข้างๆไอ้พวกเส้นข้างๆนี่มันจะส่งผลในอารมณ์ที่ของเจ้าตัวว่าอยากรวยอยากมีอยากได้แล้วก็มีลาภในการทำงานเส้นนี้มันจะฉีกมาอย่างนี้แล้วก็จะมีเส้นตัดมาอย่างนี้จุดเป็นอย่างนี้นะครับในตัวเส้นเนี่ยอันนี้ก็มีทั้งเงินมีทั้งหนี้นะเส้นที่แตกชี้ขึ้นนี่บ่งว่าตัวนี้ก็มีชื่อเสียงในกิจการในงานที่ทำอยู่เหมือนกันแต่นี่เหมือนมีลักษณะก็เป็นกรอบเป็นเส้นช้ำๆนั่นแหละก็มีหนี้มีสินในสิ่งที่ทำในกิจการที่ทำนี่เป็นเส้นอาทิตย์อีกเหมือนกันเส้นทุกอย่างมันจะเป็นเส้นช้ำๆคล้ำๆมันบ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์ของเจ้าของมือค่อนข้างจะกดดันเครียดคิดเยอะคิดมากนะครับถ้าถามว่าถ้าให้ตอบคำถามก็คือโอกาสที่จะเปลี่ยนอาชีพไปทำแนวใหม่ไปไม่รอดมีสูงนะครับเพราะจุดอายุปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ37-38ก็คือเนี่ยมันบนพ้นขึ้นมาอยู่ในเส้นตัวนี้เส้นที่วาสนาวิ่งลงพอดีนะจุดที่เส้นวาสนาวิ่งลงต่อให้ทำไปพ้นไปได้ดีขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ยังจะมาเจอจุดนี้เนี่ยจุดนี้เห็นไหมมันก็ยังจะมาเจอจุดนี้จุดที่เสียอีกเหมือนเดิมตัวเส้นจากเส้นนี้นะเส้นนี้มันจะเป็นเส้นเหมือนเป็นเส้นรุ่งเรืองแหละขึ้นมาแบบนี้แต่ก็จะมีเส้นมาตัดเฉียงๆใช่ไหมมันหมายถึงว่าทุกอย่างมันแฝงมาพร้อมความทุกข์ความวิตกกังวลมันเบี่ยงก็คือมันอึดอัดมันทำอะไรไม่ได้ดังใจในจุดที่เส้นหัวใจมันมาตัดเบี่ยงตรงนี้ในความรุ่งเรืองที่จะได้มาเนี่ยมาพร้อมภาระและหนี้สินส่วนจุดนี้จะเป็นเส้นบริหารครับเส้นบริหารเส้นวางแผนอันนี้มีเส้นโชคนะครับเส้นโชคหลักๆที่เห็นนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้แต่เส้นนี้เป็นเส้นที่เสียหน่อยอันนี้เป็นเส้นฉีกมาอย่างนี้นะเส้นขึ้นฉีกขึ้นอย่างนี้มันบอกถึงอารมณ์ความต้องการในเรื่องของหัวธุรกิจการคิดการบริหารด้านการงานแต่เส้นที่มันตัดลงมาจุดที่ของเส้นวาสนาเนี่ยมันคือเสียหายทางการเงินคงจะเป็นจุดที่มีการกู้ยืมครั้งแรกก็น่าจะเป็นเส้นนี้นะบริเวณนี้นะครับอันนี้มือซ้ายนะครับต่อไปก็จะไปดูมือขวาที่ครับทีนี้ก็มาดูมือข้างขวานะครับมือข้างขวาที่เห็นนี่นะก็มีเส้นวาสนาเป็นลักษณะเส้นวาสนาลัดจากข้อมือขึ้นมาวิ่งขึ้นมานะครับคือจุดนี้ลากมาที่เลยนะครับลากวันนี้มาหยุดอยู่ตรงนี้นะมาหยุดอยู่ใต้นะครับวาสนานี่หยุดอยู่ใต้เส้นสมองนะและจุดตำหนิมันมีจุดตำหนิอยู่จุดหนึ่งก็คือจะเป็นจุดดำๆจุดนี้แหละในจุดดำๆจุดนี้ด้วยจุดหนึ่งแล้วก็จะมีก่อเล็กๆนะนี่ซูมเข้ามานะครับจะเป็นก่อเล็กๆในบริเวณนี้อันนี้คือจะเป็นแนวของเส้นวาสนาขึ้นมาแบบนี้ก่อนลากมานี้นะครับแล้วมันจะมีเส้นหนึ่งลากออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้มันเลยเหมือนเป็นเกาะติดตัวนี้แล้วก็ยังมีเส้นล้อหล่นในสิ่งที่ทำในหลักฐานนี้ฉีกวันนี้มาแตะแสดงว่าก็คือจะมีเรื่องให้ร้อนรนร้อนใจเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินชื่อตัวนี้กับงานที่ทำที่เกี่ยวกับกิจการที่ทำนะครับมีเส้นวิ่งเต้นวิ่งเข้ามาอีก
ก็คือนี้เส้นวิ่งเต้นวิ่งเข้ามาเชื่อมเข้ามาหาตัวนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยยิ่งร้อนรนร้อนใจติดต่อไม่หยุดหย่อนมันก็ยังมีนี่จนได้เนี่ยจุดนี้เป็นดำดำคือจุดตำหนินี้เป็นหลายๆเส้นลักษณะของการหมุนเงินนะครับและที่สำคัญพอมาดูข้างในเส้นชีวิตเข้ามาเนี่ยเน้นๆจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเสียอีกจุดหนึ่งนะบริเวณนี้นะครับมันเหมือนก็จะเป็นเกาะอะไรไม่เหมือนละเกาะเลยละตัวนี้เกาะติดข้างเส้นชีวิตเนี่ยแนวของเส้นชีวิตก็เสียอีกแล้วนะเดือดร้อนเรื่องทรัพย์สินการเงินเนี่ยมีแนวโน้มด้วยเนี่ยอาจจะได้ขายทรัพย์สินบางอย่างของตัวเองไปใช้หนี้ด้วยเนี่ยในจุดนี้นะครับแล้วก็มีเส้นตัวนี้ชี้มานี้เป็นเส้นวงสุขหรือผมจะเรียกว่ามีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์ไอ้เส้นตัวนี้มันฉีกลงมาไปหาช่องหมดเปลืองมันเลยติดว่าอารมณ์ตัวนี้ก็คือมีรายจ่ายนี่ก็เป็นเส้นวาสนาเสริมคงเป็นหาเงินหารายได้เสริมกระปิดกระปอยเส้นไม่ต่อเนื่องเส้นอาทิตย์มือขวามีแต่คุณภาพต่ำนะครับเส้นนี้มีเส้นลักษณะโคตรๆใสๆและหลายเส้นย่อยๆลายรับเข้ามาหลายทางเงินก้อนเล็กมันก็มาใหญ่มากแต่เส้นนี้มันตัดเส้นอุปสรรคเส้นปัญหาต่างๆเยอะก็คือจุดนี้นะครับเนี่ยก็คือเส้นนี้ด้วยนะอันนี้เครียดเนี่ยปัญหาการเงินหนี้สินแล้วนี่มีรายจ่ายแล้วนี่มีโอกาสโดนฟ้องนะถ้าไม่สามารถจ่ายหมดนี่นะครับจุดนี้มีเส้นวาสนาคือเส้นนี้ขึ้นบนเส้นสมองอันนี้ดีอันนี้เป็นแนวของอารมณ์ค่อนข้างเครียดในเส้นพวกนี้จะเป็นเส้นวาสนาก็ไม่ใช่เส้นหัวใจนะครับดูเส้นหัวใจลากยาวอันนี้เส้นหัวใจก็ไปเส้นหัวใจก็ไปเส้นช้ำช้ำคล้ำคล้ำเนี่ยเครียดนะบ่งบอกถึงความเครียดจะมีภาวะถ้าเป็นโรคคือความดันโลหิตพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าเครียดมากๆเนี่ยเส้นจะถักลงแบบนี้นะแล้วก็จะมีเส้นเชิดขึ้นอย่างนี้จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมทับบนนี้เนี่ยกดดันเนี่ยเรียกว่ากดดันไฟความรุ่งเรืองแต่มีสิ่งที่กดดันเจ้าตัวอยู่เสมอเนี่ยเส้นพวกนี้เรียกไฟหาความรุ่งเรืองอารมณ์ไฟดีมันจะเป็นเส้นสั้นๆบ้างยาวบ้างนะครับมันก็เป็นตัวแนวบอกว่าอารมณ์ของเจ้าของมือนั่นแหละมามุ่งว่าใฝ่มาในทางการงานกิจกรรมที่ทำมันอยู่ในเดินอารมณ์ด้วยอารมณ์จุดนี้มันได้มี2บุคลิก2ลักษณะคือให้ทั้งความตั้งใจให้ทั้งความร้อนรนให้ทั้งปัญหาดึงให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะที่กดดันมากขึ้นถ้าเวลาที่อยากได้อะไรมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดมีหนี้มีสินได้นั่นเองส่วนนี้นะครับเป็นแนวของเส้นอาทิตย์ขึ้นมาบนเส้นสมองมีความสร้างสรรค์มีไอเดียมีความคิดมันอยู่แนวของใต้ดวงอาทิตย์มันให้ความร้อนใจกับเจ้าตัวก็คือเส้นนี้นะครับจุดหลักๆที่เห็นก็มีประมาณนี้ที่เห็นชัดๆนะนอกนั้นก็เป็นปัญหาย่อยๆอุปสรรคย่อยๆนั่นเนี่ยก็เป็นอุปสรรคแต่ละจุดแต่ละช่วงของชีวิตนะครับที่เจอนะเนี่ยเส้นพวกนี้เรียกว่าปัญหามันเริ่มเครียดเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเขารู้ตัวทันนะก็ตั้งแต่27ขึ้นมาไล่จนมาถึง36ก็คือจุดนี้36จุดนี้ขึ้นมาจุดนี้นะครับ
ี่คือวาสนาโดยรวมและสรุปในการตอบคำถามว่าโอกาสที่จะเดินกิจการไปต่อได้มีไหมมีแต่อาจจะไปไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะมือซ้ายมันระบุว่าเสียเยอะอยู่จะใช้นี่ใช้สินหมดไหมใช้หมดแต่อาจจะต้องยอมสละทรัพย์สินบางอย่างเพื่อไปใช้นี่ด้วยเหมือนกันอันนี้คือทั้งการตอบคำถามและภาพโดยรวมของเจ้าของมือเป็นผู้หญิงนะครับก็จบไปประมาณนี้ครับ